รายการ The Daily Rose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโพสิทีถ้าคุณดูปกของมติชนสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีภาพคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคนซึ่งอาจจะนะครับอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเจอสกัดดาวรุ่งนะฮะสกัดดาวรุ่งโดยสมาชิกวุฒิสภานะครับกลุ่มที่เป็นสายแข็งนะฮะกลุ่มที่เป็นสายแข็งเนี่ยก็จะต้องเรียกได้เลยว่าเป็นกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาเป็นเวลานานแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยซึ่งมีการรัฐประหารก่อนหน้านี้ในสมัยปี49เนี่ยในช่วงก่อนที่จะมีการใช้รัฐธรรมนูญ50เนี่ยในสมัยซึ่งมีการร่างรัฐธรรมนูญ50เนี่ยสายนี้ก็สายแข็งนะฮะสายแข็งก็คือยังไงไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารโดยชุดไหนเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะวุฒิสมาชิกอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นสายแข็งเนี่ยอยู่ยาวแล้วก็มีหน้าที่การงานซึ่งมั่นคงนะฮะแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าถึงเวลาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยต่อให้พรรคเพื่อไทยชนะแลนสไลด์เนี่ยก็จะมีสมาชิกวุฒิสภาส่วนเนี้ยซึ่งเป็นสายแข็งซึ่งอยู่มาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ยอมที่จะปิดอำนาจตนเองไม่มีวันปิดสวิตช์ตนเองเนี่ยสายเนี้ยยังไงเขาก็จะโหวตให้กับถ้าไม่เป็นพลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยคงจะยากนะเอาตามความจริงณเวลานี้เนี่ยคุณไปถามกูรูทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาประเมินโอกาสในการที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะพูดตรงกันนะฮะว่ามันหายากมากนะฮะแทบจะไม่เจอแม้กระทั่งหนึ่งคนที่บอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกได้ส.ส.เขตเยอะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์แล้วก็เพิ่มเงื่อนไขเข้ามานิดนึงว่ายกเว้นภาคใต้อาจจะได้บางเขตแต่ว่าแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครซึ่งพลเอกประยุทธ์อาจจะยังเป็นที่นิยมอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่รวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.เขตมากกว่า2หรือ3เขตนะฮะถ้ามองในแง่บวกสำหรับรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยจะเป็นที่บัญชีรายชื่อจะเป็นที่บัญชีรายชื่อที่รวมไทยสร้างชาติได้คราวนี้มันแค่อยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังเป็นที่นิยมระดับที่ประชาชนเนี่ยพร้อมเทคะแนนให้เป็นล้านๆคนหรือไม่ถ้าดูจากการอภิปรายเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายกรัฐมนตรีถูกจวกอย่างหนักและไม่สามารถชี้แจงได้เลยเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีชี้แจงได้ด้วยวิธีการ divert attention ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็น้อยใจง่ายแล้วก็โมโหง่ายแต่แท้ที่จริงแล้วจริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงเรื่องทุนสีเทาธุรกิจอาชญากรข้ามชาติจากจีนได้ดีเลยเอาจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการตอกกลับแล้วก็ไปแขวะแล้วก็ไปเบี่ยงเบนความสนใจให้คนหันไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในอดีตมากกว่าผมเข้าใจว่านั่นคือวิธีการชี้แจงซึ่งมันก็อาจจะเวิร์กถ้าเกิดเป็นแฟนคลับบิ๊กตู่แต่มันไม่เวิร์กสำหรับคนซึ่งต้องการข้อเท็จจริงและข้อได้จริงที่ประชาชนต้องการและข้อได้จริงที่ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าเรื่องซึ่งสำคัญไปกว่าเศรษฐกิจในรอบนี้เผลอๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ในช่วง8ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการปล่อยปะละเลยให้มีการค้าขายยาเสพติดบนแผ่นดินไทยเนี่ยโดยที่ราคาของยาบ้าเนี่ยมันถูกมากและซื้อได้ไม่ยากมาถึงยุคสมัยที่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละอาจจะไม่ใช่ฝีมือพลเอกประยุทธ์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการปล่อยให้กัญชาเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งซึ่งถูกต้องตามกฎหมายเวลามีการขายเวลามีการปลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ายุคคสช.และยุคต่อเนื่องจากคสช.สืบทอดอำนาจรอบแรกเนี่ยเป็นยุคซึ่งยาเสพติดเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเนี่ยมันพูดได้เลยในแบบที่ไม่มีใครสามารถเถียงได้แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยการค้าขายยาเสพติดอ่ะมันก็ยังเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอันเดอร์กราวนด์ประเภทอื่นๆซึ่งพึ่งพาอาศัยอาชญากรข้ามชาติมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จีนเขาไม่ต้องการแต่ว่าต้องการเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเสร็จแล้วพึ่งพานะฮะมันมี interdependence ถ้าจะใช้ศัพท์สากลพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้เป็นตำรวจที่ดีแต่ว่าเป็นตำรวจส่วนน้อยซึ่งสามารถให้การดูแลอาชญากรข้ามชาติได้การติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจและการเข้ามาประกอบธุรกิจอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายของนักธุรกิจซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของประเทศจีนแต่ว่าต้องการเข้ามาทำมาหากินในไทยเนี่ยinterdependence ตัวนี้โดยที่หน่วยงานรัฐปล่อยปะละเลยแล้วเพิ่งมาเริ่มจับ
พราะว่าคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เริ่มแฉในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นความล้มเหลวในแบบที่สมบูรณ์พูดตามตรงฮะมันยิ่งไปกว่าเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจซะอีกการปล่อยให้มีอาชญากรข้ามชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยทำมาหากินรวมไปถึงการปล่อยให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะขนาดนี้ในแบบที่ชูวิทย์แฉนอกสภาโรมแฉในสภาทั้งหมดเนี่ยนะยังมีให้แฉอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในแบบที่ไม่สามารถให้อภัยได้ไม่ใช่แค่ไม่สามารถให้อภัยเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องและรับสินบนแต่ว่าไม่สามารถให้อภัยรัฐบาลซึ่งปล่อยปะละเลยให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นมีมากขึ้นพรรคการเมืองณเวลานี้หาเสียงแน่นอนพรรคการเมืองต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายล้างบางทุนสีเทาเนี่ยนะฮะธุรกิจผิดกฎหมายพนันออนไลน์รวมไปถึงปฏิรูปตำรวจอะไรอย่างเงี้ยมันยากไปกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจอีกแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันยังมีสูตรสำเร็จซึ่งน่าจะพอสามารถทำได้แต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องที่ผมเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยมันยากมากนอกเหนือไปจากนั้นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลหน้าก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและนั่นเป็นภารกิจที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องพยายามหาเสียงแล้วก็นำเสนอนโยบายด้านนั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ม็อบ3นิ้วจุดได้ติดและสำเร็จในการขยับขยื่นประเด็นต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปสถาบันเนี่ยขยับให้ประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่สื่อกระแสหลักบนโซเชียลมีเดียจนได้เนี่ยภารกิจมันก็อยู่ที่รัฐบาลหน้าแล้วว่าจะสร้างความเสมอภาคหรืออิลลูชันแห่งความเสมอภาคอย่างไรในสังคมที่จะทำให้คนรุ่นใหม่นั้นพอใจแล้วก็มองว่าประเทศนี้นั้นมีอนาคตในที่สุดนะฮะในเรื่องนี้ก็เป็นว่านี่เป็นห่วงเวลาซึ่งเราได้เห็นกิจกรรมในการหาเสียงล่วงหน้าเราเพิ่งเห็นการอภิปรายเสร็จสิ้นไปแล้วหลังจากนี้นะหวังว่าจะมีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งผมได้พูดถึงโดยพรรคการเมืองต่างๆในเวทีของการหาเสียงและเวทีของการดีเบตในช่วงซึ่งใกล้ๆเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งใกล้ๆเดินหน้าเข้าสู่การยุบสภาเสร็จแล้วมีการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวมารอดูว่าประชาชนต้องการอะไรจากใครแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังพลเอกประยุทธ์เมื่อประชาชนได้ไปกากบาทในบัตรเลือกตั้ง2ใบที่คูหา4วินาทีในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูรายงานชิ้นนี้ของ Voice TV นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยคุณลุงวิชัยช่างเหล็กนะครับวัย73ปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นคนขับคู่ใจพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอีกครั้งคือผมกำลังแปลความว่าผมเข้าไปดูรายงานชิ้นนี้ใน Voice TV ซึ่งเขาไปสัมภาษณ์คนขับรถของอดีตนายกรัฐมนตรีด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะซึ่งคุณวิชัยช่างเหล็กนะฮะอายุ73ปีเป็นคนขับคู่ใจดร.ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดเซิร์มนายกรัฐมนตรีคนที่23ชื่อเล่นว่าป๊อกนะฮะ Voice TV เรียกว่าลุงป๊อกนะฮะผมไม่เคยเจอลุงป๊อกคนนี้นะฮะแต่ว่าเขาขับรถให้กับคุณทักษิณในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนขับรถคู่ใจดร.ทักษิณแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์เขาเปิดใจเขาเปิดใจแล้วเขาก็คุยถึงเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งว่าคุณทักษิณชอบไปกินข้าวที่ไหนนะแล้วก็ชอบพูดคุยเรื่องอะไรนะผมอยากจะให้ฟังนิดนึงอันนี้ไม่ได้เป็นการพรีวิวนะฮะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะลุงป๊อกนะซึ่งขับรถให้คุณทักษิณเนี่ยจะกลับมามีงานทำในฐานะเดิมโดยที่ขับรถให้คุณทักษิณหรือเปล่านะฮะผมไม่ได้พรีวิวในลักษณะนั้นนะผมแค่รู้สึกว่ามันประหลาดดีที่จู่ๆผมเข้าไปดูรายงานของ Voice แล้วมันมีบทสัมภาษณ์อันเนี้ยที่มันโผล่ขึ้นมามันเหมือนเป็นโอเมนอะไรบางอย่างที่ทำให้นึกถึงอนาคตหรือไม่สมมุติว่าคุณทักษิณกลับมาจริงนะครับลองฟังที่คนขับรถคู่ใจคุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์นะครับคุณวิชัยช่างเหล็กนี่เรากำลังจะไปร้านอาหารที่ท่านชอบทานนะครับก็ท่านนักศิลป์เจ้านายก็เรียกป๊อกในบัตรประจำตัวในก็วิชัยช่างเหล็ก73เข้า74แล้วพูดกับพูดตรงๆนะผมก็เกษียณนั่นนะเกษียณมานานแล้วท่านก็เลี้ยงแบบว่าครอบครัวก็ได้นะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วขอให้กลับมาวันนี้ยิ่งดี
คิดถึงเสมอลูกน้องคิดถึงทุกคนน่ะคนเราอายุปานนี้แล้วก็ลืมบ้างเนี่ยสถานที่มีอะไรก็ลืมบ้างเดือนวันปีก็ต้องมีลืมไม่มีใครว่าไม่คิดถึงไม่มีนี่คนเคยทำงานหนักคนเคยไปโน่นไปนี่มันก็มีเงียบเหงาบ้างสมัยก่อนเราก็เช้ามาก็ออกไปเลย7โมงนี่ถือว่าสายแล้ว7โมงเนี่ยแกก็ตั้งเวลาของแกตลอดนะครับ9โมงก็คือ9โมง10โมงไม่มี10โมงอะ9โมงก็ถือว่าสายสุดแล้วท่านผมจำท่านไม่ต้องห่วงจะนับใครไว้จะนี่ใครไว้ท่านนี่ของท่านเองหมดบางทีท่านก็ยิบบังอะไรบังถ้าไกลหน่อยก็ยิบไปได้20นาที30นาทีท่านก็สบายแล้วท่านเป็นคนรู้สึกว่าจะพักผ่อนหลับง่ายเว้ยนายกูทำอะไรให้เขาวะนายกูทำขนาดนี้ยังมีอย่างนี้อีกเหรอเราก็ต้องคิดอะนอนอยู่ได้ข่าวเราก็มันเป็นไปได้ยังไงนายเขาก็ไม่เคยไปหาเรื่องหาราวไม่เคยไปอันนี้กับใครท่านก็เป็นคนทำงานอะก็จิตใจของผมก็พอสมควรนะมันไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรอะร้านนี่สมัยก่อนแฟนเขาทำไงก็สั่งก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยอยากกินเนื้อเปื่อยหรือจะกินลูกชิ้นก็สั่งได้วันนี้เอาเส้นหมี่ใส่ถุงนะนี่เป็นแฟนคนที่เสียลุงขาวเมื่อก่อนเนี่ยแฟนเขาทำเมื่อก่อนเนี่ยเจ้านายมากินบ่อยโอ้ท่านไม่ได้ทานเยอะหรอกสาทานเส้นหมี่ถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งแล้วอย่างมากก็เกาเหลาอีกถ้วยหนึ่งถ้ารักษาสุขภาพที่สุดไม่ทานเยอะแยะเลยมีเวลาก็จะรีบทานแล้วก็ต้องรีบโอ้ท่านเป็นคนทำงานเยอะแต่ไม่มีเวลาเยอะหรอกอยากให้กลับมาโอ้ท่านทำงานดีทำงานดีตอนนี้มีหลานหลายคนน่าจะชื่นใจมากอ่ะตอนที่ท่านไปเมืองนอกใหม่ๆก็ยังไม่มีหลานพอมีอายุทุกคนนะพอมีหลานแล้วก็จะอีกแบบนึงนะถ้ากลับมาตอนนี้โอ้โหเฉพาะดูแลหลานก็น่าปลื้มใจแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่ดูอะไรเลยนะไม่ดูจะประเทศจะเป็นยังไงหรือจะนี่ยังไงผมก็ไม่รู้เลยไม่รับรู้จะเอากันยังไงจะเอากันแบบไหนก็ปล่อยไม่ประเทศมันจะดีไหมก็ไม่รู้นะแล้วแต่ประชาชนเขาแล้วประชาชนเขาว่าไงเราก็ว่ากันแหละมันก็หลายอย่างนะทำให้เราอดทนเราเนี่ยเคยลำบากมาก็มาอยู่กับนี่ครับถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่ได้กินอันนี้เมตตามาพอสมควรนะถึงอยู่ได้ทุกอย่างทุกวันนี้ครับถ้าเป็นคนขี้เกียจถ้าเป็นคนอันนี้ก็งองแงก็ไปแล้วปะสู้งานไม่ไหวอะพูดง่ายๆมันไม่มีผมรู้อะไรได้มาขับรถอย่างนี้มันก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วเป็นอาชีพของเราอย่างนี้ผมก็สัมผัสกับไปทั้งนายผมนะก็ถือว่านายผมเนี่ยดีที่สุดแล้วมีแต่บอกว่าเราก็อยู่ด้วยกันนี่ตลอดไปก็แล้วกันนานๆเนี่ยถ้าคุณโทนี่กลับมาเนี่ยลุงอยากไปขับให้เขาเหมือนเดิมไหมมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็นิดหน่อยอะได้แต่จะเป็นนี่มันไม่ได้แล้วเราหูตาเรามันไม่เหมือนเดิมมันเกิดนี่มาพลาดมาอะไรมามันก็เราก็ไม่ดีท่านก็แย่ ท่านจากไปก็นานแล้วควรจะกลับได้แล้ว เอาล่ะนะครับก็สนุกๆ นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องวันนี้เราจะอำลานะฮะอำลาคนซึ่งเขาไม่ได้จากโลกนี้ไปแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะไม่เล่นหนังให้เราดูแล้วนะฮะเพราะว่าเขาต้องพักอยู่บ้านแล้ววันนี้เราจะอำลาบรูซวิลลิสสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
กาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรอะเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3-in-1 ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ครบจบในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะฮินะคุ้มๆแน่นๆกับเซตโปรโมชั่นครั้งรักจากราคาเต็ม 1,392 บาทจัดไปแบบคุ้มๆคลั่งๆเพียง914บาทเท่านั้นกระเป๋า You Voice Matter Box Bag ป๊อปคอร์นคาราเมลอัลมอนด์หมูแผ่นตาสว่างรสออริจินอลหมูแผ่นตาสว่างรสสไปซี่น้ำพริกถังกุ้งแซมลื้อรสต้มยำกาแฟ3 in 1สูตรอะเซโรล่ากาแฟ3 in 1สูตรพาวเวอร์มันหวานอบกรอบรสบาร์บีคิวและสบู่ Voice สูตรรับบิ้งวิทแคร์ทั้งหมดนี้ย้ำ914บาทโปรโมชั่นคลั่งๆแบบนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงพี่อ๋อมเริ่มได้เลยพี่ได้ค่ะโอ้พี่ใส่ใจตัวเองยังไงเนี่ยพูดได้เหรอคะพี่ก็กินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งค่ะแหมแล้วอะไรอีกอมเลือกเอ็มคอลลาเจนEnergy Drink แนวใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะกลับมาสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองนะครับน่าเสียดายนะครับที่ยิงสอยลงไปทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันผมใช้คำว่าชิ้นเพราะว่าใช้คำว่าลูกไม่ได้เพราะว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีไบเดนยอมรับแล้วเมื่อคืนนี้ว่าที่ว่ากันว่าเป็นบอลลูนซึ่งเอาไว้ใช้ในการบินสอดแนมของจีนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลูกเดียวฮะคือตกลงแล้วที่อเมริกาเขายิงสอยตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ทะเลสาบฮิรอนในมลรัฐมิชิแกนหรือที่อลาสก้าที่แคนาดาหรือที่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบอลลูนของจีนอยู่ลูกหนึ่งซึ่งรออยู่ลูกแรกจนคนนั้นตื่นเต้นกันมากว่าเดี๋ยวจีนกำลังจะบุกเข้าแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วในตกลงแล้วประธานาธิบดีไบเดนเขาได้แถลงข่าวนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าที่ยิงสอยลงไปเนี่ยมีเพียงแค่ลูกเดียวนะครับมีชิ้นเดียวที่โดนสอยซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามจริงๆก็คือเป็นบอลลูนของจีนส่วนมันเป็นบอลลูนสอดแนมหรือไม่เนี่ยประธานาธิบดีไม่ได้พูดมากรายงานข่าวในต่างประเทศถ้าคุณติดตามเรื่องนี้เนี่ยที่ Wall Street Journal ได้เขียนถึงก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เหลืออีก3ชิ้นที่สอยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นบอลลูน
ของจีนนะเอาจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์การบินมันเป็นยานพาหนะซึ่งบินอยู่โดยที่ไร้คนขับแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาเพื่องานวิจัยของบริษัทเอกชนฮะคือในที่นี้คือแปลความว่าที่อเมริกายิงตกไปทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยนะฮะเพียงแค่1ชิ้นนะซึ่งควรจะยิงตกและนั่นก็คือสปายบอลลูนของจีนส่วนอีก3ชิ้นที่ยิงตกเนี่ยนะฮะคือพังฟรีฮะไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงคือแค่น่าเสียดายมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะแต่ว่านี่คือเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วพูดถึงเรื่องซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมให้ดูภาพนี้ฮะอันนี้ดึงมาจาก Twitter คนนึงที่เขาติดตามการทำเหมืองโคบอลต้องเอามาใช้ในการทำแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ electric vehicle คราวนี้โคบอลเวลาขุดในแอฟริกาเนี่ยมันมีบรรยากาศการขุดอย่างไรนี่ไงใช้แรงงานเด็กด้วยไหนบอกว่าต่อต้านการใช้แรงงานเด็กไงแรงงานเด็กแรงงานผู้ใหญ่ใช้แรงงานคนกันอย่างเต็มที่พร่ำเพรื่อตลอดเวลาและโหดฮะที่คองโกนะฮะประเทศคองโกมันมี2คองโกนะเดี๋ยวไปเช็คดูว่านี่คองโกไหนมันมีคองโกบราซาวิลกับดีอาร์คองโกแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันอยู่ที่คองโกแหละและนั่นก็คือความเป็นจริงที่ว่ากว่าที่จะได้โคบอลเอามาใส่ในแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย rare earth element ต่างๆเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่ใช้ชาวเลเบอร์นะมันใช้หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะผมก็นำเสนอให้เห็นนะฮะจะได้เข้าใจนะครับเวลารณรงค์กันให้ใช้ EV อ่ะนะฮะก็ไม่ต้องมานั่งรณรงค์ก็ได้เดี๋ยวถึงเวลามันถูกกว่านี้เราก็คงจะซื้อผมก็รอซื้อ Tesla อยู่อ่ะแล้วผมต้องตั้งใจที่จะไม่ดูคลิปนี้นะที่ว่ามันมีเด็กซึ่งต้องมานั่งขุดโคบอลขึ้นมาให้เราสามารถเสพสุขกับรถ EV ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะยอมซื้อนะฮะ Tesla เนี่ยรอให้เขาทำ Charging Station อยู่นะฮะเอาละนะฮะจากเรื่องนั้นผมไปที่เรื่องของวงการภาพยนตร์ดีกว่าก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีสำหรับวิลสมิธนะฮะไม่ได้แสดงความยินดีกับวิลสมิธที่สามารถเลิกกับเจด้าพิงเกตได้แต่ว่าแสดงความยินดีกับวิลสมิธนะฮะที่เขากลับมารับบทบาทของหนึ่งในตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างคู่กันกับพาร์ทเนอร์ซึ่งมีความไว้วางใจกันตลอดเวลาในแบบที่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันและในรอบนี้มันคือเพื่อนไม่เคยทิ้งกันจริงๆเพราะว่ามาร์ตินลอเรนซ์แล้วก็วิลสมิธเนี่ยดังมาพร้อมๆกันถึงแม้ว่าวิลสมิธดังกว่าเนี่ยเพื่อนคู่นี้ไม่เคยทิ้งกันแล้วก็ยังเล่นหนังภาพยนตร์ Bad Boys ซึ่งมีหลายภาคแล้วซึ่งกำกับโดยไมเคิลเบย์เนี่ยมาตลอดนะฮะแล้วในเวลาซึ่งฮอลลีวูดทอดทิ้งวิลสมิธเพราะวิลสมิธดันไปพลาดไปตบหน้าคริสร็อกบนเวทีออสการ์เมื่อ2ปีที่แล้วภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับที่จะมีการผลิต produce ออกมาก็จะเป็น Bad Boys คราวนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยภาพยนตร์ในแฟรนไชส์ Bad Boys ล่าสุด Will Smith ที่เล่นไปก็คือเรื่อง Bad Boys for Life ในปี2020ที่กวาดรายได้ไปถึง436ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าการสร้างภาคต่อนี้มันดีเกินกว่าที่จะเพิกเฉยนั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยหลายคนก็เอาใจช่วยว่าให้วิลสมิธมีคัมแบ็กได้เพราะว่าเขาก็ถูกลงโทษโดยสังคมจากการไปตบหน้าคริสร็อกมาเป็นเวลาน่าจะเป็นปีกว่าหรือ2ปีได้แล้วนะฮะแล้วก็ทีมผู้กำกับเขาก็บอกได้ว่ามันไม่ถูกต้องเลยที่ภาพยนตร์มันดำเนินการมานานแล้วไม่มีเหตุอะไรที่ต้องมานั่งเลื่อนหรือยกเลิกออกไปก็จริงอยู่ที่บางอย่างมันเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะกระทบกับภาพยนตร์ได้ขนาดนั้นนี่คือทีมโปรดักชันของ Bad Boys ภาคต่อไปนะฮะที่ภูมิกับเขาออกมายอมรับบอกว่าเขารู้จักวิลสมิธมาหลายปีแล้วด้วยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีบางครั้งคนดีเองก็คงเคยทำอะไรที่แย่ๆมาบ้างเหมือนกันเชื่อว่าการขอโทษของเขามันจริงใจและควรได้รับการให้อภัย Time heals all wounds คือเอาจริงๆนะฮะวิลสมิธเขาเป็นคนดีไหมวิลสมิธคนดีมากเป็นคนที่มีไม่ใช่แค่เมตตาธรรมต่อผู้อื่นในสังคมแต่ว่าเป็นดารานักแสดงซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งความเรียบร้อยและความสงบนิ่งและความสุขุมเขาเสียสติไปมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้ขอโทษขอโพยไปแล้วและนอกเหนือไปจากนั้นเขาได้เลโลโลโปรไฟล์เงียบๆมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ถึงเวลาคัมแบ็กแล้วครับแล้วก็คัมแบ็กสำหรับวิลสมิธในรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง Bad Boys นะเขาจะคัมแบ็กในภาพยนตร์ภาคที่2ของ I Am Legend ด้วยคราวนี้ I Am Legend เนี่ยที่เขาเล่นในรอบนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเหมาะมากเลยเพราะว่าเขาได้เล่นคู่กับคนซึ่งเป็นดารานักแสดงรุ่นใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่เป็นที่นิยมมากระดับที่หลายคนเทียบว่าไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยเปรียบเสมือนวิลสมิธแห่งยุคนี้ไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยนะฮะ
ขากล้ามใหญ่กล้ามโตเพราะว่าเขาเพาะกายเขายกน้ำหนักในสมัยที่เขาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องครีดเนี่ยนะฮะเล่นเป็นนักมวยเนี่ยเขาดังมาเพราะว่าเขาดูเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็น่ารักนะฮะตัวจริงตามที่ดารานักแสดงส่วนใหญ่ซึ่งเคยร่วมงานกับเขาก็จะบอกว่าไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยมันเป็นแบบสวีทฮาร์ทจริงๆนะฮะมันไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะมันเป็นคนตั้งใจทำงานหล่อเหลานิสัยดีมีมารยาทเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์อะนะไมเคิลบีจอร์แดนเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์แบบที่ปกติวิลสมิธก็เคยเป็นนะคราวนี้เล่นคู่กับไมเคิลบีจอร์แดนนะครับหลายคนมองว่าเป็นการส่งไม้ต่อนะฮะส่งไม้ต่อนะฮะระหว่างLegendจากคนหนึ่งไปถึงคนซึ่งจะเป็นตำนานในยุคต่อไปในภาพยนตร์ซึ่งจะเป็น I Am Legend 2เข้าใจว่ามันจะมีเวอร์ชัน alternate ending นะครับซึ่งจะฉายในโรงภาพยนตร์ในรูปแบบที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คาแรคเตอร์วิลสมิธนั้นไม่ตายในช่วงท้ายแล้วได้อยู่ต่อไปเดี๋ยวรอดูนะฮะพูดถึงวงการภาพยนตร์วันนี้เราแวะไปดูรุ่นซึ่ง Gen X เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นผมนึกถึงอีกคนนึงนะเวลาผมนึกถึงวิลสมิธผมนึกถึงรุ่นระดับประเภทไมเคิลดักลาสอะดักลาสเนี่ยมีชื่อเสียงมาก่อนวิลสมิธมีชื่อเสียงมาจาก Basic Instinct Fatal Attraction แต่ว่าตอนหลังไมเคิลดักลาสก็อายุมากแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตในฐานะคนซึ่งเป็นรุ่นปู่รุ่นตาแล้วก็แต่เขายังมีชีวิตสมรสซึ่งหวานแหววมากแล้วก็มีศรีภรรยาที่เป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาแล้วก็ดักลาสก็ได้มีโอกาสได้เจอในช่วงซึ่งเขาอายุมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันนะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นคู่ซึ่งอาวุโสแล้วแต่ว่าออกงานในรอบนี้หลายคนชมเลยว่ายังสวยเหมือนเดิมและนั่นก็คือแคทเธอรีนซีราโจนนะครับอดีตนางเอกจาก The Mask of Zorro ซึ่งในรอบนั้นเล่นคู่กับ Antonio Banderas นี่แคทเธอรีนซีราโจนนะฮะในภาพ Daily Mail Daily Mail เขาคัดมาให้เป็นภาพซึ่งเธอไปปรากฏตัวในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ซึ่งเข้าโรงฉายในช่วงสุดสัปดาห์นี้และนั่นก็คือ Ant-Man and the Wasp ซึ่งเราจะได้เห็น Kang the Conquerer Super Villain ซึ่งเล่นโดยคนผิวสีซึ่งน่าดูมากเดี๋ยวผมจะไปดูวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ว่าอันนี้ข่าวเกี่ยวกับแคทเธอรีนซีเดอร์โจนซึ่งแต่งงานกับไมเคิลดักลาสนะครับแล้วก็นี่เขาไปออกงานด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าไมเคิลดักลาสแฮปปี้มากนะกับชุดสีฟ้าชุดนี้ที่ซีเดอร์โจนนั้นสวมใส่มาในงานนะฮะแต่วันนี้เราพูดถึงรุ่นปรมาจารย์เราพูดถึงรุ่น Living Legend มันมีคนซึ่งเป็นรุ่นซึ่งถ้าคุณเป็น Gen X หรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็น Baby Boomer คุณเป็น Gen Y ผมคิดว่าหลายคนเติบโตขึ้นมาด้วยการได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเป็นไลฟ์แอคชั่นนะที่เป็นแอคชั่นสตาร์เนี่ยที่มีอยู่ที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีไม่กี่คนฮะมันมีไม่กี่คนผมชอบพูดถึงคนซึ่งเป็นตำนานซึ่งยังไม่เสียชีวิตหรือเป็น living legend เนี่ยในยุคนี้สำหรับฮอลลีวูดเนี่ยมีใครล่ะ living legend วิลสมิธก็เป็นหนึ่งในนั้นนะในอนาคตแต่ว่าณเวลานี้ Living Legend ที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะไมเคิลดักลาสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมพูดถึงแน่นอน Living Legend นะฮะบราดพิตต์ทอมครูซแต่ว่า Living Legend จริงๆซึ่งในวันนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับสุขภาพในการใช้มันสมองของเขาออกมาตามข่าวนี้เอาง่ายๆก็คือความจำเสื่อมนะครับเริ่มจำอะไรไม่ได้ในวัยชราของบรูซวิลลิสอายุ67ปีเองนะฮะแต่ว่าเขาเริ่มมีปัญหานี้แล้วครอบครัวของเขาออกมายอมรับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐผมเชื่อว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกสำหรับบรรดาคนซึ่งเป็นคอหนัง Fox News ก็รายงานข่าวนี้นะครับ Bruce Willis suffering from and diagnosed with frontotemporal dementia following aphasia battle นะฮะก็ผมเขาร่วงอยู่แล้วแต่ว่าเขาตัดผมทรงนี้ก็เลยมันเป็นเท่สไตล์เขาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเป็น dementia นะฮะ Daily Mail ก็มีรายงานแบบเต็มที่เลยเกี่ยวกับอาการของซุปเปอร์สตาร์แอคชั่นฮีโร่ตลอดการคนนี้อายุ67ปีเอาจริงๆบรูซวิลลิสนั้นเป็นผู้ซึ่งยืนหนึ่งตลอดการในฐานะนักแสดงนำในหนังแอคชั่นแบบที่ไม่ทอดทิ้งภาพลักษณ์เดิมๆคือเอาง่ายๆฮะเวลาเป็นดารานักแสดงเวลาเป็นแอคเตอร์มันมีความต้องการอยู่เสมอที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองในการลองเล่นบทใหม่ๆเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ามีการพัฒนาการในฐานะดารานักแสดงนักแสดงจำนวนมากนะครับไม่สามารถเล่นบทแบบเดิมได้เพราะว่าเบื่อแล้วก็ต้องการที่จะไปเล่นบทซึ่งทำให้ตนเองได้ทดสอบฝีไม้ลายมือแต่เอาจริงๆแล้วนักแสดงซึ่งทำอย่างนั้นซึ่งยกตัวอย่างเชียร์ลาบูฟเนี่ยนะฮะ
ก็ในที่สุดเนี่ยรับบทซึ่งมีบทแปลกไปจากบทดั้งเดิมซึ่งตนเองเคยเล่นมากจนบางครั้งเนี่ยนะฮะก็หลงทิศหลงทางในการประกอบอาชีพของตนเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยบรูซวิลลิสเนี่ยเขาไม่เคยหลงทิศหลงทางในแบบนั้นเขาคงเส้นคงวาอย่างมากในการตอบสนองความต้องการของคนดูที่อยากเห็นบรูซวิลลิสเนี่ยเป็นแอคชั่นฮีโร่อย่างเดียวเขารู้ว่าคนต้องการอย่างนี้เขาทำสิ่งนี้ให้ทั้งที่เขาเล่นบทเดิมๆซ้ำๆทุกรอบเนี่ยเขาเบื่อการประกอบอาชีพเป็นดารานักแสดงของบรูซวิลลิสเนี่ยมันเป็นพับลิกเซอร์วิสมันเป็นการให้บริการต่อสาธารณชนเขาเล่นบทเดิมๆซ้ำๆเนี่ยนะฮะทั้งที่เงินเขาก็มีครอบครัวที่มีความสุขเขาก็มีแต่งงาน2ครั้งสมรสกับเดมีมอร์ต่อด้วยเอมม่าเฮมมิงมีลูกกับเดมีมอร์3นะฮะที่ดังที่สุดคือรูเมอร์วิลลิสมีลูกกับเอมม่าเฮมมิง2แต่งงานทั้ง2ครั้งครั้งแรกอยู่กัน13ปีครั้งที่2ก็ยังแต่งงานมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยภาพครอบครัวของเขาเขาไม่จำเป็นต้องเล่นหนังต่างๆเหล่านี้แล้วที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปแต่เขาเล่นเพื่อให้ประชาชนซึ่งยังรักและคิดถึงเขาได้ดูผลงานของเขาเล่นบทเดิมๆนั่นแหละแบบที่คนทั่วโลกชอบผมย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเล่น Die Hard เนี่ยมันคือท็อปฟอร์มเขามี Die Hard 5ภาคฮะแล้วเขาไม่บ่นสักแอะแล้วไม่ใช่ว่าเขาได้รายได้สูงนะในระยะหลังเขาเล่นเพราะว่าบทบาทซึ่งเขาเล่นทำให้คนที่ดูมีความสุขผมนั่งดูหนังของบรูซวิลลิสที่บ้าน DVD Netflix หรือไปดูจอยักษ์เมื่อก่อนความสนุกสนานเหมือนเดิมเพราะว่าเราได้เห็นแอคชั่นสตาร์คนนี้เป็นแอคชั่นสตาร์อีกครั้งโดยที่เขาไม่ได้ไปวิ่งเล่นบทที่เอาเพื่อความสนุกสนานของตัวเขาแต่บทซึ่งแตกต่างไปจากแอคชั่นสตาร์ธรรมดาก็มีถ้าคุณย้อนกลับไปดูใน Fifth Element เนี่ยผมดึงโปสเตอร์มาให้ดูว่าเขามีผลงานซึ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากนี่คือ public figure ซึ่งdevote หรือทุ่มเทชีวิตตนเองให้กับคนทั่วโลกซึ่งเป็นคอหนังให้มีความสุขบทบาทของเขาใน Fifth Element ใน 12 Monkey ซึ่งเล่นคู่กับ Brad Pitt และใน Unbreakable Sixth Sense Armageddon จะเป็นบทบาทซึ่งเรารุ่นนี้จะจดจำชั่วตลอดชีวิตไปจนวันตายผมเชื่อว่าในชีวิตของผมถ้าเราไม่ได้พูดถึง Arnold Schwarzenegger นะหรือซิลเวสเตอร์สตาโลหรือทอมครูซเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่มีแอคชั่นสตาร์ในระดับหรือในเลเวลของบรูซวิลลิสแล้วนะครับบรูซวิลลิสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะหยุดรับงานนะฮะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวมีลูกเยอะแยะอีกหน่อยได้นั่งเลี้ยงหลานแล้วเขาจะอยู่บ้านโดยที่เขาไม่ต้องเล่นหนังอีกแม้กระทั่งสักหนึ่งเรื่องแต่เลกาซีที่เขาทิ้งไว้นะครับให้คนนั้นจดจำเป็นเลกาซีที่จะอยู่ไปชั่วกาลปวสานนะฮะเพราะวันนี้เราอำลาบรูซวิลลิสนะฮะเขาอยู่บ้านแล้วเขาเป็นเดเมนเชียเขาไม่รับบทรับหนังเล่นแล้วแต่ว่าทุกคนจะจดจำเขาไปจนตายและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งฮะในคืนวันหน้าครับสวัสดีครับ